วันนี้ณที่ว่าการอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน500ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยมีนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายอำเภอศบเมยและตัวแทนของราษฎรเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยต่อไปอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่1สิงหาคม2566เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบ้านเรือนของราษฎรพื้นที่การเกษตรการปศุสัตว์และเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายจำนวน5ตำบลประกอบด้วยตำบลแม่สามแลบตำบลศบเมยตำบลแม่ขะตวนตำบลกองก๋อยและตำบลแม่สวดการได้รับของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระกรุณาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศบเมยอย่างหาที่สุดมิได้